ความต้องการมาผมนี่สบายนะสบายสบายโอเคเลอะถ่ายหน้าถ่ายหลังอ่ะผลมาเนี่ยก็ได้เอาเอาปึ๊บเอาพอไหมน่าไม่สบายโอ้ยแปลว่าเป็นพระดังก็พระมหาก็ต้องดังใช่ไหมเหรอโอ้ต้อง 2,000 กว่าใช่เหรอทั้งหมดอยู่วัดเป็นพันเหรอโอ้จะบวช 5,000 ว้าวตอนนี้สมัครแล้วเหรออะไรจะขนาดนั้นกำลังนึกภาพไว้เนี่ยภาพค่าใช้จ่ายรายวันเท่าไหร่เจ้าหน้าที่ในองค์กรเนี่ยเป็นวันผมกำลังนึกภาพผู้คน ขนาดนั้นต่อวันมันไม่ใช่ธรรมดาแล้วว้าวเดือนเมษาตรวจเมษาเมษาที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ครับเอาก็กระดาษสิงหาครับผมเอาเข้าไปวัดล้างเยอะวัดล้างที่ไหนล้างในประเทศไทยมีประมาณ 6,000 กว่าวัดจริงเหรอพระไม่มีเลยเนี่ยฮะ 6,000 กว่าวัดแล้วเดิมทีมี 30,000 กว่าวัดหายไป 6,000 กว่ามีวัดมีโบสถ์มีสถานที่ใหญ่โตแต่ต้องตายเพราะนั้นวัดธรรมกายต้องทำเพื่อจะทำวัดล้างต้องปลดพระเลยต้องสร้างพระไม่ใช่สร้างง่ายๆสร้างเป็นเจ้าอาวาสนี่พระที่ใช้ก็ได้ครับ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 ผมสังเกตปวดคอหลังไหล่ผมเรียกว่าโรคไฮเทคโรคไฮเทคโนโลยีดูสิเจอซูเปอร์ไฮเทคสองมือกับหนึ่งความเข้าใจคนรุ่นหมอกสิถามว่าสิ่งนี้มันคืออะไรมันจะได้รู้ว่ามันคืออะไรบอกให้ก็ได้เป็นสิ่งของที่พระพุทธเจ้าทิ้งเอาไว้ในโลกใบนี้ก็แล้วกันเจ้าเป็นมรดกของพระเจ้าให้ว่ากับชาวโลกนะครับบอกพระเจ้าไว้นะเราสังเกตดูสิลุงหมาก็มาใช้ได้ยังไงโทษครับโทษครับปึ๊บอีกทีนึงปึ๊บโทษครับจะสว
ามครับถามว่าหมดไหมครับไหลคอใช่ไหมครับยังไม่หมดใช่ไหมครับยังมีอยู่นะเท่าเดิมหายไปหน่อยนึงหน่อยนึง 100% เหลือ 100% ก็เหลือสัก60นู่น60โทษครับโทษครับโทษครับครับอึบอึบโอเคขยับเองครับจบก็ที่มาซ้ำในเรื่องของข้อที่ยื่นไปข้างหน้าแล้วก็หน้าอกที่มองด้านข้างยังงออยู่หลังมันยังงออยู่แต่ด้านหมอถ้ามองด้านหลังดีขึ้นเยอะแล้วครับครับแล้วก็พวกเข่ากับขายังกลับไปก็ยังคืนมาโอเคเจ็บขาอยู่ตอนนั่งอยู่ตอนจากยืนเป็นลงครับผม
โทษครับปึ๊บพิงไปเลยครับผมนั่นแหละเกี่ยวกับน้ำเหลืองครับน้ำเหลืองเหมือนน้ำเขียวก่อนการนอนดึกนี่มีผลมันหมดทั้งนั้นแล้วร่างกายขาดภูมิต้านทานแล้วก็ไปหมดแล้วภูมิต้านทานไม่พอแล้วไปหมดเรียนต้องให้ความสำคัญเรื่องภูมิต้านทานเยอะเดี๋ยวเจอมือผมก็จะหายตอนนี้นานๆเกาทีครับอาจจะเป็นพวกเกา
ขยับเองนี่นะครับโปร่งไหมรู้ไหมเบาไหมยังหน้าขายังตึงอยู่เลยขึ้นไหวไหมเนี่ยโอ้โหขึ้นก็เจ็บก็เจ็บหน้าขามันตึงหน้าขาทั้งหลังก้นไปเขี่ยเส้นภาพไหมครับเส้นสันหลังเส้นหลังโทษครับทิ้งไปเลยนั่นแหละหายใจธรรมดาเดี๋ยวเวลานั่งเนี่ยทุบหน้าขากับปั่นนั่นแหละใช้อุ้งมือใส่เลยนั่นทำเองเจ็บเองร้อยมันจะได้หย่อนนั่งท่าเนี้ยฮะค่อยๆทำมันดึงหน้าตึงหลังตั้งไงโยมเลือดตีบช่วยกันเองช่วยกันเองใช่ไหมด้วยว่าเจ้าของทำเองใช่ไหมเดี๋ยวคนอื่นเขาช่วยมันมีอาการมันมีอาการเป็นไงบ้างก็เส้นตรงนี้แข็งหมดคือถ้าปล่อยมันก็ช็อกการช็อกครับเส้นเลือดหัวใจตีบแต่เรารู้ว่าเราแก้ก่อนมันเป็นนี่กี่ครั้งมาแล้วเป็นทุกครั้งก็ต้องช่วยแบบนี้เจ้าของช่วยเองแน่นอนตอนนั้นก็หาคนช่วยมีคนช่วยเขาก็ไม่กล้าทำพวกยามพวกอุปกรณ์เขาไม่กล้าทำก็ตอนหลังก็ทำไมเนาะเขาจึงไม่กล้าทำเขาเป็นผู้หญิงไงเขาไม่กล้าทำเขาเป็นอาชีพเขาเราอุปกรณ์ครับตลอดไปได้วิธีของมูลน่ะก็เลยรู้ว่าออกสามารถกดเองครับครับสังเกตมันจะเบาตัวกว่าเดิมนะครับคือเส้นเลือดสองเส้นติด
พิงเลยดีมากทำเองทำเองกับผมทำให้ต่างกันไหมครับขยับเองครับทำเองกับผมทำมันเบาต่างกันไหมครับเบาต่างกันนะทำเองหมดไหมหลุดไหมครับสมดุลร่างกายร่างกายสมดุลไม่สมดุลเดี๋ยวหมออีกนิดนึงเนี่ยค่ะมันเป็นแป๊บๆตรงนี้ตรงใต้ซี่โครงไปประมาณฝ่ามือเนี่ยมีแป๊บๆเจ็บๆอยู่หลายวันเลยก็ลืมบอกน้องไปเดี๋ยวนี้มีไหมมันเป็นมาหลายวันแล้วนะฮะเดี๋ยวนี้มีไหมตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้ไม่มีแก้ไปแล้วใช่ไหมฮะไม่มีป้องกันอย่าให้มันเป็นอีกโอเคไหมตรงนี้ค่ะโอเคนะค่ะมันเป็นอะไรสักอย่างน่าจะลำไส้หรือเปล่าจะสนใจมันเอาไม่เป็นอีกก็แล้วกันพลังบริสุทธิ์เต็มไม่เต็มหายเกิดเป็นฤทธิ์ดวงทวารเลือดไหลไม่หยุดตั้งเลือดไหล20กว่าวันสดๆนะฮะไปละโยมโบกไหมเอาไหมรู้สึกเบาไหมนะสุดท้ายมันจะรู้สึกเบาปวดไหล่ปวดเข่าปวดไหล่รู้สึกมันยกขึ้นมาครับตรงนี้ยังตึงนะคะเนี่ยต้องรอซ้ำไหมตรงนี้ตรงนี้เลยแนวไอ้กระบะขยับดูสิ
ทำเถอะยกยังไงฮะยกขึ้นยกลงนะทำไปบิดไปโทษทำไปบิดไปหาจุดขยับไปนะขยับตัวทั้งตัวแล้วยิ่งดีต้องการโฟลว์พลังงานทั้งตัวเหรอฮะยิ่งขึ้นเหรอฮะลองเดินเลยทั้งตัวจะได้โฟลว์คำว่าทั้งตัวทำบิดซ้ายบิดขวาทำทั้งตัวมันจะได้ไหลเวียนพลังงานเนี่ยเขามันเอ็นออกมาแบบนี้ฮะพี่เพราะมันเดินเยอะก็มันยกของหนักมาก็ยืนนานๆทำให้เข่ามันเบี้ยวทำให้เข่างอออกเอ๊ะแตะเลยโหลดไหมส่วนบนควรวันนั้นไปประชุมทันไหมเนี่ยทันเกือบไม่ทันหรือทันเกือบไม่ทัน